ตำรวจเชียงใหม่จับกุมนายธนดลวรสูตรอายุ23ปีพร้อมกับเยาวชนวัย17ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิชื่อดังในจังหวัดเชียงรายขณะกำลังขับรถตู้กู้ชีพรับส่งผู้ป่วยลักลอบขนยาบ้าจำนวน 592,000 เม็ดและยาเคตามีนอีก101กรัมซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าสัมภาระจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจับกุมนายทัศนพลชัยแก้วและนายอาทิตย์ชัยยวรศิลป์เพื่อนร่วมขบวนการได้อีก2คนพร้อมรถยนต์ที่ใช้ขับนำเส้นทางโดยผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาส่งให้กับเครือข่ายในตัวเมืองเชียงใหม่โดยจะมีผู้มารับต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางตำรวจเร่งขยายผลหาเพื่อนร่วมขบวนการเชื่อว่าน่าจะทำมาแล้วหลายครั้ง